วันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจะแกะของเล่นที่ซื้อมาจากอเมริกานะคะแล้วก็หายากมากๆตอนที่จะชอบไปเนี่ยเขาเพิ่งปล่อยเป็นวันแรกเลยนะคะติดตาม IG แล้วก็เห็นไงเขาบอกว่า first release พอดีกับวันที่ชาอยู่เลยนะคะชาก็ไปตามหาซื้อหายากมากหลายที่คือหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้มาจริงๆอยากซื้อมาให้ Little Toy Heart ด้วยนะคะแต่ว่ากระเป๋าเต็มมากๆเลยซื้อมาเล่นเองได้1กล่องเองนี่นะคะตื่นเต้นมากๆเลยเพิ่งออกแบบสดๆร้อนๆมากๆนะคะอันนี้ก็คือ Soft and Slow Squishies นะคะ Peel to Reveal Peel ก็คือการฉีกนะคะหรือการลอกนี่เราต้องลอกตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วเราก็จะได้ลุ้นนะคะว่าข้างในนี้เราจะได้ตัวอะไรในนี้นะคะจะมี surprise playset and stickers นะคะแล้วก็3 squishies inside squishy 3อันนะคะตื่นเต้นมาก mystery figure playset ซีรีส์1เพิ่งออกตื่นเต้นตื่นเต้นแกะเลยดีกว่ากล่องเขาก็จะเป็นกล่องพลาสติกแข็งๆเลยนะคะก็คือสามารถเก็บได้ไม่ต้องทิ้งกล่องนะคะนี่นะคะแกะแล้วนี่เราจะต้องพีลนะคะหรือว่าลอกอันแรกก็คืออันนี้นั่นเองนะคะอันนี้อันที่2อันนี้อันที่3ก็จะเป็นกระดาษแข็งข้างในแล้วก็เจาะเข้าไปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดึงๆมากตัวอะไรอ่ะอ๋อมันจะเป็นดึงๆมากๆนะคะคือมันจะแบบไม่เชิงฟองน้ำสควิชชี่มันจะเป็นดึงๆอย่างเงี้ยแบบเละๆนะคะยืดได้อย่างงี้เป็นสควิชชี่ยืดๆนี่เหม็น อันนี้กลิ่นเป็นยางนะคะนี่อันนี้นะคะอันแรกที่ได้มาเรามาพี่วันต่อไปดีกว่าอันนี้นะคะตึ้งเปิดออกมาอะไรอ่ะสีเหลืองๆอ่ะเฮ้ยเค้กอีกชิ้นหนึ่งนะคะเค้กอีกชิ้นหนึ่งมีวิปครีมอยู่ข้างบนด้วยอันนี้ก็จะดึงๆเหมือนกันนี่ดึงๆนะคะเป็นยางๆเลยอันที่3นะคะคือช่องสุดท้ายแล้วเป็นช่องที่จะได้สัตว์น้อยมาเล่นกับเรานะคะนี่จะพิวช่องที่3แล้วนะลำบากนิดนึงสีม่วงเป็นเหมือนแมวสีม่วงอ่ะคือชาว่าอันเนี้ยฟิลมันคล้ายๆโมนี้อ่ะที่แบบที่มันนิ่มๆแล้วก็แบบดึงได้นี่นะคะดึงได้ด้วยนุ่มๆเหมือนโมจินะคะอันนี้เฮ้ยคือมันดึงมากๆเลยอันเนี้ยแบบเละเลยอ่ะเนี่ยกล่องก็ยังเป็นสนามเล่นของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวจะแกะที่กล่องเลยนี่ก็คือเปิดกล่องออกมาเลยนี่ก็จะมีเซอร์ไพรส์นี่นะคะก็จะเป็นฉากนะคะเป็นเหมือนบ้านนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะคะไว้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปร่างเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วเราก็จะเอาเค้กวางได้เอาสัตว์ของเราวางได้เดี๋ยวทำให้ดูนะนี่นะคะอันนี้ก็คือเพลย์เซตนั่นเองเราก็จะเอาอันนี้เป็นฉากนะคะใส่เข้าไปก็จะเป็นห้องนะคะเหมือนเบเกอรี่อันนี้ก็คือแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มานะคะเราก็จะเอาเบอร์2นี่นะคะนี่นะคะก็จะติดไปเลยตรงเบอร์2ได้2ชิ้นแล้วนะคะเรามาเอาสติ๊กเกอร์เบอร์3นะคะเราก็จะวางอย่างนี้บนเบอร์3นะคะอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์คัพเค้กที่เขาให้มานะคะสามารถไปติดเล่นของเราได้หรือว่าอยากจะติดขอบกล่องก็ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวติดให้ดูนี่น่ารักมากนะคะมีความแบบแบ๋วๆเสร็จปุ๊บแล้วก็3ตัวนี้ที่เราได้นะคะมาวางในเซตได้เลยนะคะแมวน้อยนะคะดึงๆเลยนั่งบนเก้าอี้ละกันเฮ้ยคือมันนุ่มมากนะแบบนิ่มมากเค้กนะคะก็จะวางบนอันนี้ละกันโต๊ะใหญ่หน่อยนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะจะวางบนนี้เสร็จแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยเพลย์เซตอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนห้องให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะน่ารักมากนะคะดึงๆนุ่มๆทุกตัวเลยนี่คลิปนี้หมดแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย